มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังที่หนีนาดทาง FM 89.5 MHz เบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปFrankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน Benz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริป Frankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545อรุณสวัสดิ์เช้านี้ท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้กลับมาพบกันวันอาทิตย์28เมษายน2562เมื่อวานเรามีเวลาไม่พอนะครับที่จะมาพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ Hopewell นะฮะเราไปตรวจสอบเรื่องของโครงการนี้กันนะครับในวันนี้เพราะว่าดูจากเรื่องคำพิพากษานี่นะของศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาที่จะต้องให้การรถไฟนั้นมีการจ่ายหนี้นี่นะครับวงเงินทั้งหมด 11,888 ล้านบาทแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นเงินที่มหาศาลนะครับการรถไฟโดยคุณวรวุฒิมารารักษาการผู้ว่ารถไฟท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับสื่อมวลชนท่านบอกนะครับว่าคำตัดสินของศาลนั้นถือว่าสิ้นสุดลงดังนั้นนะครับแนวทางในการที่จะต่อสู้ต่อไปก็คงจะต้องมาดูว่าการที่จะจ่ายเงินชดเชยค่าบอกเลิกสัญญานั้นจะต้องทำอย่างไรแล้วจะนำเงินส่วนไหนมาจ่ายซึ่งในส่วนนี้นะครับของทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟก็จะต้องมีการร่วมหารือกันนะขณะนี้ทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะก็ทราบเรื่องนี้แล้วคงมีการหารือกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ26เมษายนในสัปดาห์หน้าก็จะมีการหารือเพื่อที่จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้กันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะมีประเด็นรายละเอียดนี่นะฮะที่จะต้องมาพูดคุยกันก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังคงจะได้มีโอกาสติดตามข่าวรัฐบาลนั้นมีการเตรียมเม็ดเงินมากกว่า 15,000 ล้านนะฮะเพดานไม่เกิน 20,000 ล้านเพื่อที่จะมีการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะที่เราก็ได้ทราบกันไปนะเรื่องของการที่จะแจกเงินเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะฮะในวงเงินคนละ 1,500 บาทนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไปกระตุ้นโครงการยิ่งเที่ยวยิ่งเท่ช่วยเปรเมืองรองนะฮะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับก็ถูกต่อต้านนี่นะฮะจาก
คนชั้นกลางนะฮะรวมถึงกระแสของสังคมมากมายทั้งโซเชียลมีเดียเองก็ดีล่าสุดเองนี่นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะคุณ อภิศักดิ์นี่นะฮะก็บอกว่าโครงการนี้พับเสื่อไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอยู่นอกเหนือกับงบประมาณที่ได้มีการจัดงบประมาณกลางเอาไว้นะฮะแล้วก็ต้องใช้เงินสำรองที่จะเข้าไปดูแลโครงการนี้เนี่ยไม่เพียงพอนะฮะที่จะเอามาแจกจ่ายเอามากระตุ้นนะฮะก็สรุปก็คือโครงการนี้กระทรวงการคลังนั้นยอมถอยนะฮะเลิกแจกเงินเที่ยวเมืองรอง 1,500 บาทต่อคนไปนะหลังจากที่งบกลางนั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับก็มีการเอาเงินนะฮะกลับมาช่วยเติมเงินใส่บัตรคนจนนะฮะให้กลับเข้าไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าประชารัฐแทนนะฮะก็คือเติมเงินให้กันคนละ500บาทโดยประมาณนะครับผมขออนุญาตไปดูนะฮะเรื่องของการแจกเงินเที่ยวเมืองรองก่อนหน้านี้ที่จะแจกกันคนละ 1,500 บาทนะฮะเป็นการนำไปกระตุ้นเรื่องของส่งเสริมให้คนไปเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดจะแจกกันจำนวนทั้งสิ้น10ล้านคนนะฮะจะใช้งบประมาณ15,000 ล้านบาทในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราได้เห็นกระแสในการต่อต้านโครงการนี้นะฮะจากกระแสสังคมเองหลายช่องทางด้วยกันทั้งสื่อโซเชียลนะฮะ Facebook LINE IG หรือจะเป็นในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยทั่วไปผ่านสื่อโทรทัศน์ทีวีนะว่าไม่สมควรนะฮะที่จะเอางบประมาณตรงนี้ไปแจกจ่ายนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่มีภาพของการสะท้อนออกมาว่าแสดงว่าเศรษฐกิจในภาพใหญ่ๆที่เป็นฐานรากตอนนี้ไม่ขับเคลื่อนนะฮะเศรษฐกิจตอนนี้ดูเหมือนติดนะฮะเราติดเรื่องของการที่รัฐบาลเองหลังการเลือกตั้งเองก็ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะประเทศไทยนั้นยังเดินต่อไม่ได้ดูเหมือนนักลงทุนเองนะฮะแล้วก็หลายธุรกิจเองนั้นก็มีการเฝ้ารอนะว่าหลังเลือกตั้งเองเราจะเห็นความชัดเจนขึ้นแต่เวลาเนิ่นนานไปเดือนเศษยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมานะครับก็มีการโยนหินถามทางเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติมีรายชื่อของนายกคนกลางออกมามากมายนะครับทั้งคนในเครื่องแบบแล้วก็คนนอกเครื่องแบบก็คือหมายถึงพลเรือนเราคงได้เห็นกันหลังวันที่9พฤษภาคมนะเราจะมีความภาพความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคงไปดูนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนั่นหมายถึงเรื่องของการเดินของประเทศยังไงก็คงจะต้องเดินต่อไปเราจะต้องมีที่ยืนบนเวทีโลกกับประชากรทั้งประเทศเรา70ล้านคนนะครับคงไปดูนะครับว่าจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อวานนี้คงจะต้องรอให้งานพระราชพิธีนะฮะบรมราชาภิเษกนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของโหมดการบ้านการเมืองกันนะฮะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีคุณผู้ฟังถามมาหลายคนนะครับว่าจะสามารถที่จะไปติดตามข่าวสารจากรายการ CEO Talk ได้ทางช่องทางไหนบ้างผมเรียนอย่างนี้ครับแฟนๆรายการที่เป็นแฟนๆรุ่นใหญ่นะฮะคำว่ารุ่นใหญ่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสวนะฮะหรือผู้สูงอายุนะฮะอาจจะนับอายุกัน45ขึ้นไป50ปีขึ้นไปก็เป็นทางหนึ่งที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของช่องทางในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะฮะง่ายๆครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube หรือพิมพ์เข้ามาใน Google นะฮะพิมพ์แค่คำว่า CEO Talk นะฮะท่านเองก็จะสามารถที่จะไปเลือกรับชมรายการย้อนหลังนะฮะได้ในทุกๆตอนและที่สำคัญไปก่อนนั้นนะครับอย่าลืมกด Subscribe Subscribe คืออะไร Subscribe คือการที่จะแสดงเจตจำนงนะฮะรวมทั้งเรื่องของการกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดการติดตามรับชมนะฮะรายการดีๆย้อนหลังหรือจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook เองก็ดีหรือทาง YouTube Channel เองก็ดีเนี่ยนะฮะท่านเองจะมีโอกาสได้เข้าถึงรายการได้อย่างง่ายดายนะฮะในทุกช่วงเวลาของแต่ละท่านที่มีช่วงเวลาที่การว่างในการรับชมนั้นไม่ตรงกัน
นะฮะไปดูครับไปร่วมเติมเต็มอาหารสมองกันในรายการ CEO Talk นะฮะนำทีมโดย CEO รุ่นใหญ่คุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อคุณจุตินันท์พี่ลมพักดีนะฮะก็มีหลายเรื่องหลายราวมีคอนเทนต์หลายประเภทหลายอย่างการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะฮะวัฒนธรรมรวมทั้งข่าวสารที่อยู่ในกระแสสังคมเอามาร่วมพูดคุยกันไม่เฉพาะในประเทศนะฮะในต่างประเทศเองก็ดีเราก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะมาหาข้อสรุปแล้วมานั่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ฟังครับมาดูนะครับเรื่องของการปิดฉากมหากาพย์ฆ่าโง่โฮปเวลนะครับถือว่าเป็นมรดกจากยุครสช.นะฮะตามหลอกหลอนมาจนกระทั่งถึงยุคคสช.นะฮะเราเห็นภาพโครงการโฮปเวลเราเห็นภาพต่อหม้อมากกว่า500ต้นเนี่ยนะฮะที่ถูกสร้างทิ้งร้างไว้นานนับ10ปีจะถูกทุบทิ้งย่อยสลายไม่เหลือค่าไปแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อปี2556นะฮะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงและเปิดทางให้การรถไฟชานเมืองสายสีแดงนั้นที่มีการก่อสร้างช่วงบางซื่อรังสิตนะมีการก่อสร้างเข้ามาทดแทนอย่างเต็มรูปแบบโครงการฮอปเวลมูลค่าลงทุน 80,000 ล้านนะฮะถือว่าสูงที่สุดในการลงทุนแม้กับโปรเจกต์ในขนาดนั้นช่วงหน้าครับไปฟังคุณสวัสดิ์มีความคิดเห็นเรื่องนี้กับทางออกของการเจรจาในประเด็นที่เป็นประเด็นของระดับชาติเรื่องนี้อย่างไรช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ02714888888ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปตาพ่อครัว by NK Food Isuzu Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับถือว่าเป็นบทเรียนราคาที่แพงมากนะครับสำหรับเรื่องของการปิดฉากมหากาพย์ฆ่าโง่โฮปเวลมูลค่าการลงทุนนะฮะเมื่อ29ปีก่อนถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์สูงสุดนะฮะมูลค่า 80,000 ล้านบาทก็อย่างที่ทราบกันไปศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษานะฮะให้การรถไฟนะฮะชดใช้เงินให้กับบริษัทโฮปเวลมูลค่า 11,888 ล้านพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5 ต่อปีและมีเวลาตรงนี้แค่180วันคุณสวัสดิ์ครับคราวนี้คุณสวัสดิ์สามารถที่จะให้ความคิดความเห็นแล้วเข้ามาช่วยชาติให้แนวทางในการเจรจาเรื่องค่าโง่โฮปเวลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเชิญครับอันนี้มันต้องไปเจรจาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะระหว่างคนของรัฐจะส่งใครไปเนี่ยนะครับก่อนดูตอนนี้ก่อนดูก็อายุต้อง90แล้วมั้งประมาณ90ครับครับผมจำได้ว่าผมก็มีเพื่อนที่ถือหุ้นอยู่ก็คือคุณอนุสักคุณอนุสักอินทรภูกศักดิ์นะครับครับที่เป็นเอเย่นจำหน่ายโรลส์รอยซ์กับพอร์เช่ใช่ครับและผมก็ยังจำได้ว่าเพื่อนผมที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับคนหนึ่งใช่ครับก็เคยคิดจะทำเนี่ยนะฮะศูนย์การค้านะฮะข้างทางรถไฟครับนะฮะคือว่าคุณคงจำได้คุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรอ๋อจำได้ฮะท่านนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วใช่ใช่ฟังไปเรียบร้อยนะครับเป็นเพื่อนผมตั้งแต่เขายังผมเป็นเพื่อนพี่ชายเขาโอ้นะครับคุณอนุสรอัญชันบุตรครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการที่บอกตรงๆนะว่าน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับเพราะว่าทางกอร์ดอนบูเนี่ยนะเขาไม่ใช่ว่าลงทุน 80,000 กว่าล้านสร้างทางรถไฟเขาจะลงทุนเรื่องของ property มากกว่านั้นด้วยนับแสนล้านเลยใช่ครับครับนะฮะคิดดูแล้วนะแสนล้านเมื่อ29ปีมหาศาลมากนะครับคุณสวัสดิ์ใช่ครับนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะกอร์ดอนบูก็ยังเป็นมหาเศรษฐีนะครับผมคิดว่าเนี่ยนะฮะก็โอเคพอคงไปเจรจาได้เนี่ยนะฮะเขาได้ศักดิ์ศรีเขาคืนมาว่าเขาไม่ได้ผิดแคบนะฮะเงินสำหรับเขาคงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แล้วไอ้20,000กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนมากแต่ว่าแค่ว่า5,000ล้านเหรียญฮ่องกง
เท่านั้นเองนะฮะ